แม่ลูกพาฟินวันนี้จะพาไปเที่ยวชมสกายวอล์กพระธาตุผาเงากันค่ะก่อนอื่นก็ต้องขึ้นรถซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถจ่ายคนละ30บาทค่ะเป็นครั้งแรกของ The Little Mafia ที่ได้ขึ้นรถแบบนี้เลยพอผู้โดยสารครบเต็มคันรถก็พาเราขึ้นมาที่นี่ค่ะมาซื้อบัตรเข้าชมสกายวอล์กกันก่อนนะคะผู้ใหญ่คนละ40บาทเด็กถ้าสูงไม่เกิน120เข้าฟรีค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุที่อายุ80ปีขึ้นไปเข้าฟรีเหมือนกันค่ะทางเข้าก็จะมีรองเท้าให้เราสวมก่อนเข้าไปเดินที่สะพานกระจกนะคะสวมไปทั้งรองเท้าอย่างนี้เลยนั่นเจ้าก็ห่อว้าวถ่ายกับแม่ไหมเจอวิวสวยๆถ่ายรูปคู่กับพ่อกันก่อนนี่จ้ารูปแม่ด้วยสรุปใครกลัวเนี่ยไม่ยอมก้าวข้ามไปสักคนดูเขาถ่ายรูปกันแล้วนะเราต้องห้ามมองข้างล่างสูงเพราะว่าโอเคกระจกมันแข็งแรงนะอย่ามองข้างล่างนะครับโอเคอย่ามองข้างล่างนะแม่ก็จะพยายามไม่มองนะเออมองดอกแดงๆมันแข็งแรงถ้ามองลงไปเสียวมากเลยทุกคนจบกลับแล้วอย่ากลับแล้วขึ้นมาบนสกายวอล์กแล้วเราก็จะต้องได้เห็นวิวสวยๆของ3แผ่นดินนะคะไทยลาวแล้วก็เมียนมาค่ะแต่เจ้าลูกชายดูจะไม่เอนจอยกับสิ่งนี้นะคะเพราะว่ามีความกลัวเกิดขึ้นระหว่างที่เดินอยู่บนกระจกนะคะตอนนี้มันเป็นยังไงลูกกลัวกลัวมากเลยพี่นนจะโดนหอแปดชั้นไปกลับมาใช่ไหมออกมาไม่ได้แล้วออกมาเข้ามาไม่ได้แล้วนะพี่เปียกพี่มันเจียโอเคโอเคกลับเดี๋ยวจะถอดให้ถอดถอดรองเท้าขึ้นตรงนี้นะคะใช่ปะอุ้ยกล้องส่องทางไกลอ๋อเขาบอกว่าเราจะต้องหยอดเหรียญ10บาทมันถึงจะเห็นอ้าวมีเครื่องส่องทางไกลตรงนี้จะหยอดกี่บาทลูก10บาท10บาทโอเคมีเหรียญไหมพ่อขอ10บาทมีเหรียญ10ไหมครับแม่ก็อยากเห็นว่ามันได้ดูนานไหมนะ10บาทนี่พ่อมันหยอดเสร็จแล้วพ่อดูซิว่าเขากดอะไรตรงไหนไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกเดี๋ยวก่อนจะขึ้นลงเดี๋ยวไม่ซูมลูกมันจะไม่เห็นการพาลูกเที่ยวมันก็ดีแบบนี้นะคะคือเขาได้รับประสบการณ์ที่เขาไม่เคยได้รับตอนอยู่บ้านน่ะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กเที่ยวนะคะนอนขากลับเราได้นั่งด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูจะมีคนนั่งเต็มเลยมาชมภาพประทับใจจากทริปนี้กันนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะสกายวอล์กพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะแต่ต้องเดินกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะทุกคน